แค่วายร้ายเป็นได้ก็แค่นั้นจะสู้จะรักแค่ไหนก็คงต้องแพ้ต้องเจ็บใจไปทุกครั้งยอมเป็นวายร้ายไม่ได้มองหน้าเธอสุดท้ายฉันก็ต้องตายลำดับต่อไปนายทีเจเสียใจด้วยนะคะคุณต้องไปอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้ววันนี้มีแขกพิเศษตัวตาขยอดจอมาแล้วค่ะล้อเล่นนะเมื่อกี้ล้อเล่นล้อเล่นนะคะอันนี้พูดให้เขาตีเฉยเพราะใน MV ที่เปิดตัวเนี่ยเพลงวายร้ายก็เป็นนักโทษเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นนักโทษแหกคุกออกมาแล้วก็มาร้องเพลงว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายแต่จริงข้างในเป็นพระเอกเลยทำไมถึงคิดธีมนี้เราอยากเป็นพระเอกเลยใช่ไหมก็คือเราอยากเป็นพระเอกแต่ว่าโดยลุคแล้วมันไม่ได้ไงเราก็เลยเป็นวายร้ายที่มันลึกๆข้างในใจมันพระเอกเลยอยากจะดูหล่อว่างั้นเพลงวายร้ายนี่มันมายังไงคะทำไมถึงเป็นแบบเนื้อเพลงเราแต่งเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าได้ข่าวว่า MV เนี้ยคือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นมันจะมีใส่เอฟเฟคอะไรเยอะมากใช่ๆก็สำหรับเนื้อเพลงก็แต่งเองเขียนเองหมดนะครับผมส่วน MV เนี่ยก็จะเป็นมีรุ่นน้องที่มสวเรียนการทำหนังมาเขาอาสามาช่วยทำ MV ก็จะเป็นจุดเด่นมันคือจะเป็นการวาดกราฟิกการ์ตูนด้วยมือจริงๆอะไรเงี้ยพอทำออกมาแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะก็ดีมากครับก็ตอนนั้นเหมือนขึ้นยอดวิววันละล้านวิวเลยนะตอนนั้นก็แบบดีใจมากๆครับค่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราลงทุนเต็มที่ขนาดนี้ภูมิใจไหมภูมิใจมากครับกับซิงเกิลนี้นะครับผมยิ่งได้พี่เดย์มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยยิ่งแบบยิ่งภูมิใจมากๆเพราะได้ทำงานกับรุ่นพี่ที่เราแบบรู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็กนอกจากนั้นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะเราจะต้องร้องเพลงเธอจะทำอะไรไปทำกับข้าวก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมุกแบบว่าเฮ้ยเพลงอะไรเนี่ยทำไมทุกคนจะต้องไปทำกับข้าวก่อนเรารู้สึกไงบ้างกับกระแสที่จริงเราไม่ได้ร้องแบบนี้ใช่ปะใช่ใช่คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะที่จริงเมโลดี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็เขียนเนื้อมาเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าคนจะเอาไปร้องว่าข้าวก่อนหรือข้าวกล่องอะไรเงี้ยกลายเป็นกระแสขึ้นมากลายเป็นเพลงดังขึ้นมาก็ดีครับก็ดีแต่ว่าเนื้อจริงๆมันร้องไงร้องให้อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเธอไปเจอกับเขาก่อนประมาณนี้ประมาณนี้ทำกับเขาก่อนไม่ใช่ทำกับข้าวก่อนฟังใหม่ข้าวก่อนที่เป็นวงมาก่อนแล้วมาเป็นนักร้องเดี่ยวใช่ครับเป็นซิงเกิลแรกที่ออกเดี่ยวรู้สึกยังไงบ้างพอเรามาเป็นเดี่ยวๆคิดถึงเพื่อนไหมหรือว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างกับการทำงานคนเดียวอะไรก็จริงๆก็สนุกดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนได้เจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอสมัยทำอยู่วงอะไรเงี้ยต้องออกมาทำคนเดียวต้องทำโน่นนี่ทุกขั้นตอนเองอะไรเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าสนุกดีหลังจากนี้จะมีเพลงอะไรให้คุณผู้ชมได้เห็นกันบ้างแฟนเพลงจะมี2เพลงใหม่เลยนะครับเพลงแรกชื่อเอาดีดีดีนะครับแล้วก็เพลงที่2ชื่อไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพลงแรกมันยังไงคะทำไมถึงชื่อนี้เพลงแรกมันจะเป็นแนว tropical house นิดนึงมันจะเป็น tropical house คือยังไงคะ tropical house มันจะเป็นเหมือนแบบเพลงสำหรับซัมเมอร์อะไรเงี้ยไว้เปิดตามทะเลเป็นฮิปฮอปแบบเหมือนบอสซ่าของฮิปฮอปเข้ากับบ้านเรานิดนึงอากาศร้อนเพลงหน้าฝนด้วยนะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเลยใช่แล้วก็อีกเพลงชื่อไม่ได้มาเล่นๆก็จะเป็นแนวแบบฮิปฮอปไทยฮิปฮอปผสมความเป็นอีสานจะต้องมีเสิงใช่ใช่ใช่ไหมต้องมีข้าวเหนียวส้มตำลาบน้ำตกด้วยปะก็รอติดตามดูครับแย่เลยสิไม่แย่เลยหรอเครื่องดนตรีมีโปรงลางมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีพินโอเคต้องติดตามภายในปีนี้ใช่ไหมคะภายในเดือนนี้แหละเดือนนี้เลยเดือนนี้ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทีเจมากนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกว่า